ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกัญญาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะความหวังกำลังใจก็ต่อจากตอนที่แล้วมาก็เห็นว่ามันยังปีใหม่อยู่ใช่ไหมยังมีความสุขก็เลยใช่ค่ะเอาเรื่องความหวังกำลังใจมาแปะไว้ก่อนตอนแรกๆของปีนะเอาวันนี้เจมส์ฮาวีย์โรบินสันครูโซหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นฝรั่งเขาบอกว่าเราจะยิ่งใหญ่ได้ตราบที่เราเล็งเห็นและใช้ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่แฝงในตัวเราซึ่งเรายังค้นไม่พบและไม่รู้จักแต่ฟังนี้ยังงงใช่ไหมกันเรียนพอก็คือเขาบอกเราเนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้เยอะนะแต่เพราะเรามองไม่เห็นศักยภาพศักยภาพเรามีเยอะนะเหมือนกับอลาดินกับตะเกียงวิเศษเนี่ยมันอยู่ในตัวเราถ้าเราไม่เอามือไปถูตะเกียงไอ้ยักษ์เจนี่มันก็ไม่ออกมาแสดงฤทธิ์ถ้าเกิดเราถูตะเกียงมันก็จะออกมาพอออกมาเนี่ยเราก็จะทำงานใหญ่ๆของชาติของบ้านของเมืองได้หมดเอาเราดูสิว่าเอดิสันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะเรียนแค่3เดือนทำไมเขาสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นในโลกเป็นร้อยๆพันๆชิ้นใช่ไหมกันเทียบก่อนใช่ค่ะนั่นแสดงว่าเขามีพลังพิเศษอยู่จริงๆไม่ใช่เขาหรอกมีทุกคนจิตใต้สำนึกกันไม่เชื่อกันเนี่ยพอลองไปดูคนที่วิ่งหนีเสือคนที่วิ่งหนีตำรวจคนที่หนีผีอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่คิดชีวิตเลยใช่ไหมเขาเอาแรงพวกนี้มาจากไหนมันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อนานแล้วล่ะเป็นหนังสือพิมพ์ลงที่สหรัฐอเมริกาแม่กับลูกก็ขับรถไปทีนี้ปรากฏแม่ก็อายุเยอะแล้วล่ะรถมันเสียทีนี้ไอ้ลูกก็ไปขึ้นแม่แรงรถนอนใต้ท้องรถทีนี้ไอ้ตรงนั้นเป็นทรายเป็นทะเลทรายแล้วมันยุบลงไปแม่อายุตั้ง 7-80 แล้วอ่ะไปที่ท้ายรถปิกอัพแล้วก็ยกรถได้นิดนึงแล้วก็ไอ้ลูกก็คลานออกมาได้ค่ะกัญญาพรว่าคุณแม่ 7-80 แล้วเนี่ยอย่าว่าคุณแม่เลยกัญญาพรตอนนี้ไปยกรถเอาไม่ต้องเอารถพลิกอัพเอารถเก๋งธรรมดาขึ้นไหมล่ะไม่ขึ้นค่ะเอาแล้วเขายกได้ยังไงอายุ80กว่าใช่ไหมค่ะเพราะแสดงว่าเราเนี่ยมีศักยภาพมีพลังอันเล่นลับเนี่ยเยอะเยอะมากๆแล้วสังเกตไหมว่าคนหนึ่งบางทีเนี่ยไปดูนับชิ้นที่เขาวาดนับชิ้นที่เขาปั้นประติมากรรมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแองเจโลหรืออะไรต่างเนี่ยมันเขาทำได้เยอะแยะเพราะว่าเขาดึงไอ้ศักยภาพที่ภายในตัวเราเนี่ยออกมาใช้จิตใต้สำนึกเนี่ยพลังแฝงเนี่ยอลาดินกับตะเกียงวิเศษที่เขาทำเป็นหนังกระตูนเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกอลาดินกับตะเกียงวิเศษแต่จริงๆมันมีในตัวคนเขาอุปมาอุปไมยสร้างมโนเอาว่าเออมีอลาดินกับตะเกียงวิเศษนะไอ้อลาดินก็สร้างเมืองสร้างบ้านสร้างตึกได้แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ตึกรามบ้านช่องทั่วโลกแหละอลาดินสร้างหรือคนสร้างกัญญาพรต้องเป็นคนสร้างค่ะอ้าวแล้วทำไมสร้างได้ร้อยชั้นก็มีนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคนไปโลกพระจันทร์จะไปมาแล้วค่ะคนสร้างเครื่องบินจนกระทั่งก่อนจะสร้างเครื่องบินก็เอาปีกนกมาติดแล้วก็โดดจนตายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศพกว่าจะกลายมาเป็นเครื่องบินเล็กๆแล้วก็เครื่องบินใหญ่หรือรถยนต์ฟอร์ดรถยนต์เบนซ์สมัยโบราณโมเดิร์นทีอะไรยุคแรกๆจนกระทั่งกลายมาเป็นรถเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเลยทุกยี่ห้อมันก็มาจากพลังจิตใต้สำนึกที่มันมีศักยภาพอยู่แต่เราใช้มันน้อยเขาบอกว่ามันเหมือนภูเขาน้ำแข็งอะไอ้ที่เลยโผล่มาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย 5% 10% เท่านั้นเองแต่ว่าไอ้รากฐานของภูเขาน้ำแข็งอะ 90 กว่า%เราไม่ค่อยได้เอามาใช้ถ้าเราสามารถนำมาใช้ได้โอ้โหโลกเรานี่ไม่รู้จะเจริญไปยังไงเลยเพราะนั้นในเจมส์ฮาวีย์เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราจะยิ่งใหญ่ได้ตราบใดที่เราเล็งเห็นและใช้ศักยภาพอะไรขีดจำกัดที่แฝงอยู่ในตัวเราแฝงเห็นไหมแฝงแปลว่าเราไม่รู้ตัวแต่จริงๆเรามีไหมกัญญาพรมีค่ะเรามีอยู่แต่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็ไม่ค้นจนกระทั่งบางคนตายไปแล้วยังไม่รู้ตัวเองเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยบางคนจะไปประสบความสำเร็จอีตอนอายุเยอะๆก็มีนะในโลกนี้ไปดูได้เลยอย่างเจียงซางตะแปะหนวดงอๆขาวๆเนี่ยไปตามสวนหย่อมญี่ปุ่นเนี่ยนั่นแหละ
น่าจริงๆแล้วก็คือเจียงซางอายุ80แล้วกว่าจะเป็นเสนาบดีแต่เป็นแล้วเป็นซะยาวเลยเป็น40ปีทำให้ราชวงศ์โจวเนี่ยอยู่ถึง800กว่าปีเนี่ยวางรากฐานไว้อย่างดีเลยนั่นแหละไปประสบความสำเร็จไอ้ตอนอายุเยอะแล้วฮ่องเต้เห็นความสำคัญไอ้ตอนใกล้จะอวสานแต่ก็ยังดีรับใช้ต่อช่วงได้3ช่วงเพราะเรามีศักยภาพทุกคนแต่ว่าเราหาไม่เจอหาไม่พบพอหาไม่พบแล้วเราก็ไม่พร้อมที่จะหาแล้วก็ปล่อยให้ยักษ์มันหลับเขาเรียกยักษ์หลับอ่ะเคยได้ยินนะค่ะเคยได้ยินค่ะเออไม่ใช่ยักษ์หลับนะยักษ์มันหลับยักษ์ในตัวเราเนี่ยมันมีอัลลาดินนี่แหละมีทุกคนนั่นแหละจะมีมากมีน้อยแล้วแต่เราจะใช้ถ้าเราใช้เป็นมันก็จะออกมาเรื่อยๆนี่เป็นบทแรกวันนี้เป็นของฝรั่งเขาแต่ก็มีประโยชน์เยอะอีกสักท่านหนึ่งโลนันอีออสบอนเขาบอกว่าการทำสิ่งที่ยากลำบากจะเป็นผลดีต่อคุณหากคุณไม่พยายามทำสิ่งที่เกินขีดความสามารถที่มีอยู่คุณก็จะไม่มีวันเติบโตฝรั่งเขาจะมองพวกนี้เป็นพลังจิตใต้สำนึกพลังจิตวิทยาความคิดในแง่บวกอะไรทำนองนั้นทำไมทำสิ่งที่ยากลำบากเป็นผลดีเพราะว่าข้อสอบมันยากเพราะข้อสอบยากเราทำได้เราจะได้คะแนนเยอะแต่ข้อสอบง่ายๆหนูไปโรงเรียนกลับมาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เอาข้าวไปให้กินอะไรอันนี้สบายตลอดทำงานก็เบิร์ดเบิร์ดสบายๆไม่ต้องแก้ปัญหาไม่พวกนี้มันก็จะไม่ได้คะแนนเมื่อไม่ได้คะแนนเวลามีเรื่องมีทุกข์มีล้ออะไรพวกนี้ก็จะเปราะบางไม่เข้มแข็งแต่ที่พอสังเกตต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยมันจะอยู่ในตามป่าเขาลำเนาไปใช่ไหมค่ะแต่ไอ้ต้นไม้ที่เรามาปลูกเองอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาเรียกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันจะอ่อนแอเขาเรียกต้นไม้ล้มลุกคลุกคลานไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดต้นไม้ยืนต้นชื่อมันดอกยืนต้นเนี่ยมันจะมีวงปีของมันไม่ว่าจะเป็นโศกสักต้นรักต้นเต็งรังต้นตะแบกต้นพยูงเนี่ยมันจะมีวงปีเพราะวงปีมันจะเติบโตก็เมื่อมันโดนแดดโดนลมโดนฝนโดนฟ้าโดนฟ้าผ่าอะไรต่างๆเนี่ยต้นไม้พวกนี้แปลกไม่มีใครไปรดน้ำมันแล้วมันก็ไม่ต้องไปจัดแถวมันมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแข็งแกร่งแล้วพวกนี้มีวงปีแต่ละวงปีมันก็ก่อถึงความเข้มแข็งของต้นไม้มนุษย์เราเหมือนกันเนี่ยมันจะมีวงปีแต่เมื่อมันผ่านความยากลำบากมันก็จะทำให้เราแข็งแกร่งสามารถต่อสู้สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับใช้สังคมได้พวกนี้ไปดูผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ทั้งนั้นเลยทุกคนไม่งั้นเขาโหผ่านวิบากกรรมพวกนี้มาได้เนี่ยแสดงว่าต้องสุดยอดประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นของจีนของฝรั่งของอเมริกาลินคอล์นเคนเนดีหรือว่าใครต่อใครต่างๆที่ต่อสู้กันมาเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้ประสบความสำเร็จแล้วยังไม่เสร็จอีกนะปกครองเขายิ่งยากใหญ่เลยใช่ไหมกว่าจะได้เป็นอย่างลินคอล์นไปเจอสงครามกลางเมืองเข้าไปอีกก็ต้องต่อสู้ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบวิถีชีวิตของผู้นำของความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ใครอยากจะยิ่งใหญ่มันก็ต้องถูกทดสอบโดยธรรมชาติเพราะนั้นนี่ก็คือการทำสิ่งที่ยากลำบากก็จะเป็นผลดีเพราะเราถ้าทำง่ายๆคะแนนมันน้อย1บวก1เป็น2ใครก็ทำได้เด็กๆอมมือก็ทำได้แต่ทำไงจะทำเรื่องพวกนี้ที่มันยากขึ้นยากขึ้นสมการมันยากขึ้นแล้วแก้สมการได้เนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเหมาะที่จะแก้ปัญหาสังคมเหมาะที่จะอดทนต่อสังคมพวกนี้มันก็จะเป็นไม้ที่แข็งแกร่งมีวงปีเกิดขึ้นพอมีวงปีเกิดขึ้นคนก็จะยกย่องสรรเสริญไปดูได้เลยในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะไม่วงการพระสงฆ์องค์เจ้าว่าท่านจะเป็นพระเกจิพระอริยะได้ไปดูต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่องไปในทางธรรมเพื่อฝึกแล้วฝึกอีกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้อง6ปีใช่ไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พอเป็นแล้วอีกตั้ง45ปีนะสั่งสอนเวไนยสัตว์เจอเสือสิงห์กระทิงแล้วเจอการทดลอง
ต่างลัทธิอะไรสมัยนั้นเยอะแยะไปหมดนั่นแหละวงปีเลยเกิดขึ้นเพราะมันเป็นการยากท่านก็ได้ไปปรินิพพานไปเพราะนั้นใครอยากได้สูงสูงอยากได้ตัวเองมีคุณค่าเยอะๆต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องพยายามข่มจิตข่มใจต่อสู้เพราะการต่อสู้เนี่ยก็เป็นวิถีของมนุษย์ที่สามารถจะฝ่าฟันไปสู่ความดีงามได้นะอันนี้เป็นความหวังและกำลังใจเอามาฝากกันอีกสักท่านหนึ่ง WEB ดีบัวนี่แหละไม่มีพลังใดในโลกเทียบเท่าพลังของผู้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะลุกขึ้นสู้จิตวิญญาณของมนุษย์ไม่อาจถูกพันธนาการได้ตลอดไปโอ้สำคัญนะนี่จิตวิญญาณของมนุษย์โดนพันธนาการเนี่ยรู้ไหมเป็นไงไม่รู้เลยก็เราถูกโปรแกรมไงเราเป็นคนไทยแล้วสู้เขาไม่ได้โอ้โหฟุตบอลเราตัวเล็กเราไม่ใหญ่เราไม่แข็งแกร่งพอที่ไปเห็นไหมเราถูกพันธนาการโดยโปรแกรมเด็กๆเนี่ยมักจะถูกพ่อแม่โปรแกรมนู้นอย่างนี้แต่ถ้าพ่อแม่เขาโปรแกรมดีเราต้องสู้นะลูกเราเกิดมายากจนเดียวต้องมุ่งมั่นต้องอ่านหนังสือเยอะๆแต่เองไม่อ่านโง่อย่างเดียวเลยพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลูกจะสู้ละแต่ถ้าเกิดลูกไม่เป็นไรพ่อแม่รวยแล้วอันเนี้ยเรียนสบายๆเลยไปเช้าเดี๋ยวเย็นกลับแม่ไปส่งไปรับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะอ่อนแอไปเรื่อยเพราะนั้นจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยไม่อาจจะถูกพันธนาการไปได้อาจารย์จะเปรียบเทียบไปฟังนิดหนึ่งกรณีพรเห็นช้างไหมเวลาเขาฝึกช้างเคยเห็นไหมค่ะฝึกช้างเนี่ยช้างเนี่ยฝึกได้โอ้โหเป็นสัตว์ใหญ่ค่ะวาดเสียนยังได้เตะบอลก็ได้ใช่ไหมช้างเนี่ยฝึกลากซุงฝึกทำอะไรต่ออะไรได้เยอะเลยมันมีเรื่องเล่าที่ในประเทศอินเดียที่โรงเรียนฝึกช้างแห่งหนึ่งพอช้างออกมาใหม่ๆลูกช้างเนี่ยเขาจะเอาเชือกเนี่ยมาผูกไว้ที่ขาแล้วก็ผูกกับเสาต้นใหญ่ๆช้างก็เดินไปไหนมาไหนก็ติดเชือกนะก็ไม่พ้นเชือกจนกระทั่งช้างก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นหนักๆคือเขาก็ไม่เอาต้นสูงละเขาเอาหลักเท่าศอกเราเนี่ยปักไว้เฉยๆแล้วเชือกก็เส้นเล็กลงจากเส้นใหญ่กลายเป็นเส้นเล็กจากโซ่กลายเป็นเชือกเส้นเล็กๆผูกขาช้างไว้นิดเดียวแล้วก็หลักเล็กนิดเดียวคืบกว่าการที่พอช้างมีแรงที่จะดีดทีเดียวหลุดเลยได้ไหมได้ค่ะได้แต่ทำไมช้างไม่ดีดไม่หลุดเพราะอะไรเพราะช้างมันถูกพันธนาการไงถูกพันธนาการเหมือนเราโปรแกรมลูกเราโปรแกรมลูกน้องเรามันอย่างนี้ถ้าเราโปรแกรมยังไงมันก็เชื่อไงพอมันเชื่อมันก็เป็นไปตามที่เราโปรแกรมไว้ช้างมันก็เชื่อไงว่าคนที่เขาฝึกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปไหนไม่ได้วนเวียนอยู่ที่สนามฝึกนี้แค่นั้นเองเนี่ยช้างมันถูกพันธนาการไปวันดีคืนดีเขาบอกไฟมันไหม้สถานที่ฝึกอบรมช้างช้างเอาขาดีดนิดเดียวกระเด็นเลยวิ่งหนีเข้าป่าไปจริงๆช้างมันมีพลังเยอะแต่มันถูกเชือกเส้นเล็กๆเนี่ยพันธนาการไว้ก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยถูกพ่อแม่ถูกสังคมพันธนาการไว้ด้วยคำพูดนะปลาบปลอมบอกเนี่ยเราตู้เขาไม่ได้เราไม่ได้ชาติยุโรปเราไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเราคิดไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกไม่มีเกิดขึ้นอะไรเนี่ยพอเราโปรแกรมไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนก็ไม่ต้องคิดแล้วเพราะไอ้สมองเราถูกเครื่องพันธนาการพันสมิธชิปเลยไปไม่ถูกเลยเนี่ยสำคัญเรามีพลังเนี่ยเขาบอกไม่มีพลังใดในโลกเทียบเท่าพลังของผู้ติดตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะลุกขึ้นสู้จิตวิญญาณของมนุษย์ไม่อาจถูกพันธนาการได้ตลอดคำว่าไม่ถูกพันธนาการก็คือไม่สนใจบางทีพ่อแม่เปรียบเปรยเราว่าไอ้โง่ไอ้เซอร์อะไรต่างๆสังคมว่าเราไม่ดีเราไม่มีปัญญาอ่อนชาตินี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่าไปเชื่อเพราะเขามาตัดสินใจแค่ณปัจจุบันแต่อนาคตมันไม่แน่ไงไม่แน่หมอดูเวลาฟันธงยังฟันผิดมาเยอะแยะเลยว่าไอ้เนี่ยฟันธงได้เลยเนี่ยไม่ก้าวหน้าไม่เจริญไปไหนไม่รอดไม่จริงหรอกถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่มีใครทำนายเราไ
ตัวเราเนี่ยต้องทำนายตัวเราเองว่าเราทำได้เราทำได้แล้วเราก็ทำได้ใช่ไหมกันเดียวก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปถูกสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันพันธนาการตรงนี้สำคัญนะเรามักจะไปพันธนาการเด็กจนเด็กเนี่ยไปไม่ถูกเด็กบางคนก็ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจโดนพ่อแม่บีบคั้นโดนสังคมต่อว่าโดนสังคมล้อเลียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาไปในทิศทางที่จริงๆเขาเป็นของดีเนี่ยเด็กๆเกิดใหม่เนี่ยเป็นของดีเป็นของใสเป็นของสะอาดเพราะฉะนั้นอยู่ที่สังคมครอบครัวเนี่ยจะโปรแกรมเขาอย่างไรให้กำลังใจเขาแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีวิธีสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีก็พ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างให้ดีหาโรงเรียนที่มีครูบาอาจารย์เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีหาหนังสือดีๆมาให้เขาอ่านหากิจกรรมดีๆมาให้เขาเล่นสิ่งต่างๆเขาก็จะเติบโตตามที่เราคิดไปหรือเขาชอบเขามีความสุขในการที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาหาความรู้อีกสักท่านหนึ่งลอร์ดอเวบิลลี่เขาบอกว่าโอ้นี่สำคัญเลยนะพวกเราส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำโลกนี้ให้เป็นคุกหรือวังกันเรียกพอคุกหรือวังเนี่ยใครกำหนดเรากำหนดเองค่ะเออเรากำหนดเองแล้วกันเรียกพอบอกโอ้ติดคุกทุกวันเลยต้องไปที่ทำงานแล้วก็กลับมาก็ติดคุกอยู่อย่างเงี้ยนะจิตเราคิดไปเองมันก็เป็นคุกกันสิใช่ไหมเพราะคนอยู่ในคุกเนี่ยถ้าเขาบอกตรงนั้นคือวังมันก็จะเป็นวังไงโอ้ยเช้าได้ออกไปทำงานดีแล้วเย็นกลับมาได้กินข้าวคุยกับเพื่อนอ้าวอยู่ในคุกก็มีความสุขอยู่ที่ใจของเราเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่สามารถเลือกเห็นหรือยังอันนี้พูดถึงนอกคุกกันนะพวกเราส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำโลกนี้ให้เป็นคุกหรือวังมันอยู่ที่เราถ้าเราบอกว่าจะทำให้มันเป็นวังมันก็มีความสุขแต่ตอบเล็กๆก็สร้างเป็นเวียงวังคังนาอะไรต่างๆตอนนี้มีความสุขได้เราก็แล้วแต่เรามโนเราก็คิดไปว่าเออนี่ฉันมีเตียงตังเรามีที่นอนเรามีห้องครัวเรามีแค่นี้เรามีที่ซุกหัวนอนนิดนึงอ่ะใช่ไหมเราก็สามารถเราก็มโนเอาได้ว่าเป็นนู้นเป็นนี้หรือคนบางคนมีบ้านช่องโหใหญ่โตโอฬารแต่ว่ากุ้มอกกุ้มใจอ้าวบ้านใหญ่ๆนี่ก็เป็นคุกได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่เราคิดอ่ะเป็นคุกได้นะใช่ค่ะหรือว่าบ้านเล็กจะเป็นวังก็ได้เป็นคุกก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านมันอยู่ที่ตัวคนว่าเราจะคิดว่าเราจะทำให้มีความสุขบ้านเราก็เป็นวังแต่ถ้าเราทำตัวให้เราหรือสิ่งแวดล้อมเราเป็นคุกเราคิดไปมันก็กลายเป็นคุกไปโอ้ยพ่อก็ด่าแม่ก็ต่อว่าโอ้เครียดจังเลยเนี่ยเออเนี่ยแล้วก็มาต่อว่าต่อขานเรียนไม่ได้เรื่องชิงสุนัขเกิดอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้นี่เป็นคุกเลยแหละหรือผัวเมียอยู่ด้วยกันมาเมียด่าทุกวันผัวก็บ่นกินเหล้าทุกวันอันนี้มันก็เป็นคุกได้เหมือนกันหรือจะเป็นวังต่อให้ไอ้ยากจนยังไงมโนเอาว่าเอ้ยเรามีความสุขไว้วันนี้กินข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยมันก็มีความสุขได้นะมีกาแฟมีโอเรี่ยงมีน้ำลำไยอะไรต่างเราก็มีความสุขแฮปปี้ได้เนี่ยมันก็เป็นวังได้มันอยู่ที่ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่เราคิดว่าให้มันเป็นถ้าเราเป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้จริงๆแล้วเรามีบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ไม่สำคัญเท่าเราคิดว่ามันเป็นคุกหรือเป็นวังถ้าเป็นคุกท่านก็ลำบากแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็มีจิตตกจิตกังวลว่าเราทำไมสู้เขาไม่ได้อันนี้เป็นคุกแล้วทำไมเขามีบ้านใหญ่กว่าเราแค่50ตารางวาของเขาเนี่ยต้องมีบ้านตั้ง200ตารางวาตึก2ชั้น3ชั้นมีที่จอดรถเยอะแยะเลยเรา50ตารางวามีรถเก่าๆแค่คันเดียวเนี่ยคิดอย่างเงี้ยเราเป็นคุกแต่ถ้าเราคิดให้เป็นวังเราก็บอกอ๋อเรามีความสุขพ่อเราก็ไปทำงานแม่ก็ไปทำงานเราก็เรียนหนังสือดีได้เกรดดีๆแล้วเดี๋ยวโตขึ้นเราก็จะไปเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนแล้วก็ทำงานถ้าเรามโนคิดเอาความหวังเรามีเราก็กลายเป็นวังได้เหมือนกันเมื่อเราทำงานเราอยากได้บ้านดีๆเหมือนพ่อแม่เขาซื้อไว้ให้เราก็ต้องแยกตัวไปตั้งหลักทำงานดีๆแล้วก็เก็บหอมรอมริบค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไป
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่วังจริงหรือคุกจริงนี่เขาอุปมาอุปไมยในหลอดอเวบิลลี่เนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่สามารถเลือกได้เอากันเดียพรว่าจริงนะจริงค่ะเอากันเดียพรเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยเอาก็อยู่บ้านพักระดับชั้นในร้อยไปพอขึ้นมาเป็นพันโทพันเอกเอาก็ได้บ้านพักระดับชั้นในพันพอเป็นในพลเอาเขาก็มีบ้านแบบในพลให้อยู่คุณอยากใหญ่แค่ไหนคุณก็ไปแต่จริงๆแล้วมันก็เท่ากันบ้านในพลหรือบ้านจ่าสิบเอกมันก็สองตารางวาเหมือนกันที่ที่เราคิดอีกถ้าเราคิดว่ามันดีมันก็เป็นเรียงวางคังงานเป็นวังของเรามีความสุขใช่ใช่เนี่ยก็เอามาฝากกันความหวังและกำลังใจหากเราเลือกได้เราก็สามารถที่จะใช้เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยใช้ศักยภาพในตัวเราอาลาดินกับตะเกียงวิเศษขอสรุปว่าอาลาดินกับตะเกียงวิเศษที่ใต้สำนึกเราเขาออกมาใช้ซะให้คุ้มแล้วเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเป็นอะไรในโลกนี้เป็นได้หมดนะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์หลักแก้วมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ